ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยพันธกิจของทางพี่บอยนะครับที่มีความตั้งใจในการที่จะทำตรางูให้เป็น global brand นะครับทีเนี้ยตอนนี้ตลาดที่มีการเจาะไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของ CLMV อาเซียนนะฮะในตลาดของเอเชียเป็นหลักเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีช่องว่างทางด้านการตลาดที่เดินหน้าต่อไปได้นะฮะเพราะว่าเป็นแป้งเย็นเนาะนะฮะอาจจะแบรนด์อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลุกตรงนี้มากนักแต่ว่าจุดสำคัญของเรา positioning ของแบรนด์ตางูเนี่ยนะครับกระจายไปในหลายตลาดด้วยกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงแล้วเพื่อจะตอบว่าวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรเนี่ยนั่นเลยคือความฝันเลยนะคืออยากเป็น global brand ตลาดโลกมีตั้ง 7,000 ล้านคนเนาะตลาดเมืองไทยยังไม่ถึง70ล้านเลยซึ่งเป็นตลาดที่เราคุณอุปการกับตางูมาโดยตลอดเลี้ยงดูตางูมาโดยตลอดวันนี้การตั้งเป้าหมายไปสู่ตลาดโลกเนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ที่จะแบรนด์ของเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้อย่างที่คุณหมูพูดแล้วครับเอเชียนี่อยู่ใกล้บ้านเนาะ CMLV ไม่ว่าลงไปข้างล่างจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือว่าขึ้นไปเนี่ยมีทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยคือเรามีเอเจนต์อยู่ทุกจุดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องทำงานกับเอเจนต์ในการที่จะนำสินค้าเนี่ยผ่านด่านต่างๆไม่ว่าจะศุลกากร FDA อะไรต่างๆเข้าไปสู่ผู้บริโภคเขาซึ่งแต่ละประเทศก็มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันเช่นกันว่าคุณบอกคิดดูว่าไอ้ความร้อนเนี่ยตอนนี้มันไปทุกที่แล้วนะเหมือนกับความหนาวที่แปลกๆมาตอนนี้อยู่จู่ๆมันก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนในวันหนึ่งเดี๋ยวมีหนาวมีร้อนผมว่านั่นเป็นโอกาสนะให้วิกฤตอย่างเงี้ยเป็นโอกาสทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ที่เรามุ่งเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นประเทศจีนเพราะคนจีนชอบมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับใช่ปีที่พีคนี่เกือบ10 ล้านคนปีนี้เขาก็หวังว่าจะขึ้นมาหลายล้านคนด้วยกันถูกต้องแล้วตอนนี้เราเดินถนนเนี่ยจะเห็นคนจีนเต็มเลยคนจีนมาเมืองไทยมาซื้อแป้งตางูนะเอาไปฝากเอาไปฝากแล้วก็ไปใช้ด้วยคือเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันร้อนเขาก็ใช้เอ้ยมันเวิร์กนี่เขาก็เอากลับบ้านเอาไปแจกกันบ้างอะไรผมว่าประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็น3ประเทศที่เราให้ความสำคัญเยอะหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะว่าประชากรเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะนำสินค้าเข้าไปเพื่อแนะนำแล้วก็เพื่อที่จะทำให้คนได้ทดลองแล้วก็ได้ใช้และขยายตัวอย่างอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าขายดีขายดีเลยนะครับก็เราก็ต้องขยายทีมทำงานของเราขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการบุกตลาดให้มากขึ้นขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ